มิวนิษฐาโดนแซะหนักปมถ่ายภาพคู่ลิซ่าแบล็คพิงค์หลังเวทีคอนเสิร์ตถามบัตร VIP ได้ถ่ายทุกคนไหมแม่โรแจงแล้วมิวนิษฐาเจอแซะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์แบงคอกซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชลาไสยที่ผ่านมางานนี้บลิงชาวไทยและทั่วโลกเดินทางมาเชียร์สี่สาวจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าอย่างมหาศาลโดยมีผู้เข้าชมกว่า 85,000 คนรวมตลอด2วันโดยหนึ่งในนั้นมีนางเอกชื่อดังมิวนิษฐาที่ได้พาครอบครัวไปดูคอนเสิร์ตด้วยพร้อมกับโพสต์ภาพหลังเวทีขณะมอบช่อดอกไม้ให้กับลิซ่าพร้อมแปะแคปชั่นว่าบลิงตัวน้อยที่บ้านก็อยากไปดูด้วยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปกลับมีหลายๆคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายทั้งฝ่ายที่ดราม่าเรื่องถ่ายภาพหลังเวทีและฝ่ายที่ขอบคุณที่สนับสนุนลิซ่าพร้อมกับขอให้ฟังเหตุผลก่อนไม่ว่าจะเป็นบางคนอย่าเพิ่งรีบค่ะฟังอีกฝ่ายด้วยอย่าให้น้องรู้สึกลำบากใจที่จะชวนใครเลยค่ะน้องก็มีเพื่อนมีคนที่น้องสนิทเหมือนกันดราม่ามากต่อไปน้องจะกล้าชวนใครดาราที่ประเทศอื่นก็เข้าไปถ่ายรูปกับ BP เยอะแยะเป็นการโปรโมทช่วยกันไปคนวงการเดียวกันวันข้างหน้าถ้าน้องได้มาทำโปรเจกต์อะไรที่ไทยรู้จักเพื่อนเพื่อนพี่ๆไว้มันดีกว่าไหมได้ถ่ายนอกรอบด้วยหรอเขา VIP คนอื่นได้ถ่ายไหมเอ่ยบัตร VIP ได้ถ่ายทุกคนไหมอากว่าพวกเราคนธรรมดาจะได้เข้าไปทั้งต่อแถวทั้งเบียดวิ่งกรูเกือบโดนทับกันยืนรอต่อสู้กับความร้อนกี่ชั่วโมงฉะนั้นมันถึงมีการดราม่านี่แหละค่ะวันนั้นคือเหนื่อยมากกว่าจะได้เข้าไปดูขนาดเราเข้าไปต่อคิวเกือบต้นๆเลยเข้าไปก็เจอคุณมิวและครอบครัวยืนหน้าทางเข้าด่านแรกชิวๆเห็นแล้วแบบเอ๊ะมากกกร้องไห้แป๊บปลออยากเป็นวีวิปบ้างจังถ้าลงรูปแล้วดราม่าไม่ต้องลงหรอกค่าเก็บไว้อวดรูปก็พอเป็นต้นก่อนที่คุณแม่ของสาวมิวซึ่งใช้ชื่อบัญชีว่าปูจิราเข้ามาชี้แจงว่าน้องลิซ่าชวนพี่มิวไปดูคอนเสิร์ตค่ะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่มิวมีซื้อตั๋วไว้แล้วเลยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจน้องขอบคุณภาพไอจีมิวนิษฐาไหว้มาไหว้กลับไม่โกงพี่ตูนบอดี้สแลมสอนลูกหัดไหว้ชิงไหว้ลูกก่อนอยากให้ลูกไหว้เราต้องไหว้ลูกก่อนคุณแม่ก้อยรัชวินโพสต์ภาพคุณพ่อตูนบอดี้สแลมสาธิตการไหว้ให้ลูกชายดูเป็นตัวอย่างด้านชาวเน็ตเอ็นดูยังเรียกรอยยิ้มของแฟนได้อยู่เสมอสำหรับครอบครัวนักวิ่งสายบุญคุณพ่อตูนอาทิวราหรือตูนบอดี้สแลมและคุณแม่ก้อยรัชวินที่ตอนนี้อินสตาแกรมของทั้งคุณพ่อตูนและคุณแม่ก้อยเต็มไปด้วยภาพความน่ารักจากลูกชายตัวน้อยน้องทะเลที่เข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครอบครัวอบอุ่นใจแถมคุณพ่อคุณแม่ยังสวีทกันสุดๆด้านคุณแม่ก็แฮปปี้กับการเป็นคุณแม่สุดๆถึงกับโพสต์วิดีโอพร้อมแคปชั่นไม่เคยรู้มาก่อนว่าการมีลูกจะทำให้มีความสุขมากขนาดนี้ขอบคุณทะเลที่ทำให้พ่อกับแม่ได้พบความสุขที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับทำเอาแฟนๆยิ้มตามล่าสุดครอบครัวได้พาลูกชายตัวน้อยน้องทะเลไปทริปทะเลสุดชิลริมหาดทรายโพสต์ภาพครอบครัวสุขสันต์พร้อมแคปชั่นที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือผ่านไป1ปีละค่ะวัยมากบกอ2รูปแรกทะเล1ขวบ3เดือน2รูปหลังทะเลตอน3เดือน
ทำไมโตไวจังครับลูกยาน2022 vs ยาน2023แต่ที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนแฟนได้ที่สุดก็คงจะเป็นความอารมณ์ขันของคุณพ่อตูนบอดี้สแลมที่อยากสอนให้ลูกชายไหว้ซึ่งงานนี้คุณพ่อตูนลงทุนสาธิตวิธีการไหว้ทำให้ลูกชายดูด้วยตัวเองทำเอาคุณแม่ก้อยยิ้มแก้มปริทนไม่ไหวต้องเก็บภาพประทับใจมาแบ่งปันแฟนแฟนให้อมยิ้มไปด้วยกันพร้อมแคปชั่น Teaching by Doingเครื่องหมายตัวหนอนเอ็นดูพ่อแอดอาติวาราอยากให้ลูกไหว้เราต้องไหว้ลูกก่อนค่ะด้านแฟนๆอมยิ้มเอ็นดูทั้งคุณพ่อทั้งคุณลูกเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูที่มาปราทวินวงศ์แบงค์อาทิตย์แจงดราม่าทัวร์แฟนละครช่อง7ถล่มไม่ให้เกียรติบ้านเดิมอยู่ก็โดยทัวร์จากแฟนละครช่อง7โจมตีว่ายังไม่ทันหมดสัญญาก็โปรโมทละครช่องอื่นเป็นการไม่ให้เกียรติช่อง7ล่าสุดเจอนักแสดงหนุ่มแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ในงานบวงสรวงละครคลับ Friday The Series 14 Love and Belief ที่ GMM Grammy ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามนักแสดงหนุ่มถึงประเด็นดังกล่าวถามเรื่องทัวร์ลงเรื่องที่เราโปรโมทช่องวันผมเฉยๆมากเพราะผมเข้าใจว่าแฟนคลับช่อง7เขามีคนที่รักช่อง7มากมากบางอย่างเขาอาจจะทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจผมเข้าใจและไม่ได้โกรธใครเลยเราเข้าใจว่าเขามองว่าเราไม่ให้เกียรติช่อง7เขาไม่รู้ว่าเราคุยกับช่องไว้แค่ไหนเราแค่อธิบายว่าสัญญาผมหมดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วนะงงไหมว่าอยู่ทำไมทัวร์ถึงลงไม่งงครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกเขาว่าผมหมดสัญญาเมื่อไหร่เขาก็อาจจะเข้าใจผิดอาจจะอารมณ์เสียนิดหน่อยเราก็แค่อธิบายกับเขาว่าสัญญาผมหมดแล้วไม่ได้หมดสิ้นปีเหมือนนักแสดงหลายคนเหมือนเราโดนด่าฟรีผมไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนด่าเท่าไหร่เพราะเขาไม่รู้จริงๆเขาแค่เข้าใจผิดเรามากกว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดถึงมาว่าเราพออธิบายทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไม่มีใครเข้ามาด่าแล้วกลับคอมเมนต์ที่เขาพูดแรงๆเรารู้สึกอย่างไรบ้างยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรื่องนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยค่อนข้างที่จะเข้าใจความรู้สึกของทุกคนได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่อง7ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าล่าสุดที่เข้าไปสวัสดีปีใหม่มาไม่ได้คุยเรื่องดราม่าพวกนี้เท่าไหร่จะคุยเรื่องขอบคุณที่ให้โอกาสและเขาก็ถามถึงสาเหตุว่าอะไรยังไงผมก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสยังอยากที่จะกลับมาเล่นกับทางช่อง7พูดตรงๆว่าถ้าช่อง7ไม่ได้เอาผมมาเล่นละครเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ตรงไหนของวงการบันเทิงเหมือนกันเรียกว่าจบกันด้วยดีครับตอนนี้ก็ยังถ่ายละครของช่อง7อยู่เป็นงานที่ค้างอยู่เรื่องรักในรอยลวงน่าจะเหลืออีกประมาณ 45% ถึงเราจะหมดสัญญาแล้วช่อง7ยังมีละครให้เราอยู่ไหมได้คุยกันถึงเรื่องนี้กับคนในช่องเขาบอกว่ามันอยู่ตามยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำนักแสดงที่ออกไปแล้วกลับมาเล่นได้ต้องรอดูเรื่องของระยะเวลาผมก็บอกว่าผมยินดีกลับไปเล่นเสมอเลยครับผมต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราคือมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจผมว่าทุกอย่างคุยกันด้วยเหตุผลได้คนที่ไม่เข้าใจพอคุยด้วยเหตุผลทุกอย่างก็จะคลี่คลายเองตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นดีครับสั่นสู้ครับผมชอบความท้าทายที่เราจะได้เล่นกับคนเก่งๆเราอยู่ช่อง7เราก็ได้เจอคนเก่งๆแล้วพอเราออกจากช่อง7เราก็ได้มาเจอนักแสดงยอดฝีมือในอนาคตอีกเยอะแยะแค่เรื่องสงครามเงิน
ที่เปิดมาผมก็เจอนักแสดงที่เก่งๆผมก็รู้สึกว่าสั่นสู้ครับอยากสู้กับพี่ๆทุกคนเพราะว่าทุกคนเขาก็เป็นยอดฝีมือในวงการบันเทิงเราเป็นเด็กที่เพิ่งหัดเล่นละครได้ไม่กี่ปีครับรู้สึกว่าอยากที่จะเล่นกับเขาครับอยากเล่นบทไหนกับการเป็นนักแสดงอิสระฝาแฝดก็อยากฆาตกรโรคจิตก็อยาก LGBT ก็อยากคือไม่ได้ไปสายวายนะครับแต่เป็นละครที่มีคาแรคเตอร์เป็น LGBT ทางร้ายผมว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวด้วยคือผมอยากเล่นบทอะไรที่มันแปลกๆครับThank you.